นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมบอกว่านี่ช่วงนี้มันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังคงรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ช่วงสุดท้ายแล้วมาขายของกันหน่อยเห็นจอดได้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาถามกันอีกว่าจอดทำอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นรถเพื่อนพี่บอมโอ้โหสวิตยังไงนะครับ ก็เป็นรถดูคตินะครับมัลติสตาร์ด้านะครับ 1,200S ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของตัวตระกูลมัลติสตาร์ด้าแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นรถมือ2สภาพดีนะครับเป็นรถปี2015วิ่งมา 5,110 กิโลเมตรนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะสดแล้วก็จะขายในเงินดาวที่150,000 บาทนะครับแล้วก็ผ่อนอีก46เดือนก็ประมาณ 600,000 กว่าบาทอ่ะที่เหลืออยู่นะครับก็บอกว่าเป็นรถที่อย่างที่พี่ตู่บอกเขาบอกว่าเช็คมาแล้วทุกอย่างเนี่ยเช็คเรือนมงเรือนไม้ทุกอย่างทำท็อปสปีดสูงสุดที่เป็นสถิติเก็บไว้141กิโลเมตรคือต้องบอกว่า เปิดหมดหน้าจอปุ๊บลองดูเช็คประวัติว่ารถคันนี้ส่วนใหญ่ใช้หมดอะไรก็สรุปว่าส่วนใหญ่จะใช้หมดเออร์บานนะเออร์เบิร์นซึ่งเป็นหมดที่แบบว่าไม่ได้สูงเลยเออเบอร์นี่คือต่ำสุดของใช้งานต่ำสุดของการใช้งานบนทางดินไอ้ขอโทษบนทางดำทั่วไปนี่แหละแล้วก็พอเช็คสปีดว่ารถคันนี้ท็อปสปีดสูงสุดเคยทำไว้เท่าไหร่141กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าขี่รถหนักเพราะจริงๆรถตัวนี้นี่ทะลุ200นะฮะเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าบอกให้แต่ว่าเขาใช้ทะนุถนอมก็ลองดูปี2015ตอนนี้ปี2017แต่วิ่งไปแค่ 5,110 กิโลเมตรแล้วที่สำคัญต้องบอกว่านี่มีสายอินเตอร์คอมนะฮะรองรับเอาไว้ด้วยซึ่งจริงๆมัน GPS เป็นจริงๆไงสายอินเตอร์คอมเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมแต่ว่าตรงนี้เขาแถมไปให้ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อ GPS ได้ GPS ตอนนี้ปิดไว้อยู่แต่ว่าเขามีให้แถมให้ด้วยกันแล้วก็กระเป๋าบนถังก็มีให้นะครับตอนนี้เรามาโชว์ข้างสปอตไลท์แคชบาร์แล้วก็สปอตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ดีครับอ๋ออีกเรื่องนึงท่ออะคาโปวิกมีท่อให้ด้วยนะครับดาวที่ 150,000 บาทแล้วก็ผ่อนอีก46งวดนะโดยประมาณแล้วก็ราคาอยู่ประมาณอีก 600,000 กว่าบาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์ทางหน้าจอเลยครับ0906643343นะครับพี่บอมจะต่อราคาหรือจะอะไรจะซื้อสดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วมันเราก็อยากขายของดีๆสำหรับแฟนๆรายการท่านใดที่อยากจะนำรถมาให้เรารีวิวอย่างเงี้ยนะครับในการจำหน่ายเป็นรถมือ2สภาพดีอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็จะช่วยในเรื่องของการขายให้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับมาดู SMS หน้าจออ่ะไม่มีมันไลฟ์สดหน่อยมาเขาบอกอะไร My AR 125มีจำหน่ายอยู่ไหมคะมีจำหน่ายอยู่ไหมคะหาที่ไหนได้บ้างจะเอาไปติดรถป้าหนูอ๋อ AR 125ตัวหม้อน้ำตัวแรกของคาวาซากิมีไหมอันนี้มีแฟนรายการจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ในเพจครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าอะไหล่รุ่นเก่าเนี่ยเราก็จะมีจับกลุ่มว่าเฉพาะ AR เฉพาะ KR เฉพาะ Civico ชุดต่างๆเนี่ยจริงๆเรือนใหม่ตัวนี้เราต้องเข้าไปดูที่เพจของ AR 125 อาจารย์ว่าพอหาได้นะได้พอหาได้หาได้อยู่เพราะรถมันก็ยังพอมีเพราะวันก่อนยังหาเรือนใหม่ของไฟเตอร์อยู่เลย นะครับไฟเตอร์ก็พอๆกันนะถ้าเผื่อว่าได้อยู่ครับผมถ้าเผื่อว่าทางเพจปุ๊บใช่ป่ะยังไม่ทันอกทันใจลองไปแถวคลองถมก็คือร้านไทยจักรยานร้านไทยจักรยานยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ร้านไทยจักรยานคือชื่อไทยจักรยานนะแต่ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ซึ่งแบบมีตั้งแต่ Honda Super Cup เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วใช่ครับตัวขึ้นมาปีเก่ามากปีเก่าๆเนี่ยหาที่นั่นได้เลยนะครับครับอ่ะมาดูหน้าจอลูกสูบ TZM แท้มีกี่ไซส์ถ้าใส่ลูก100ใช้ก้านเดิมได้ไหมจริงๆ TZM มันมีอยู่ไซส์เดียวครับTZM คือเสื้ออีเล็กครับเป็นเสื้ออีเล็กเป็นปลอกอีเล็กเป็นเซรามิกนะครับใช้ได้แค่ไซส์เดียวนะความไม่ได้ความไม่ได้ความไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็มันจะมี A B C D เหมือนกับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้อเอาอย่างเดียวต้องเปลี่ยนเสื้อครับผมขยับเสื้อขยับลูกขยับเสื้อขยับไซส์ไปตามไม่สามารถที่จะอัพโอเวอร์ไซส์ของมันได้แต่ถ้ามีอีกเคสนึงถ้าน้องอยากจะเปลี่ยนลูกหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนหรือคว้านเนี่ย
เราต้องไปสวมปอกซึ่งเราจะไม่ได้ลูกสูบแท้ละเราจะได้เป็นลูกสูบเทียมเกรด A เกรด B ต่างๆไปนะครับแต่ไม่แนะนำนะอยากให้ใช้เป็นของแท้มากกว่านะครับประมาณนั้นมาอันต่อไป KR150 เสื้อตอก A กับ B ต่างกันไหมครับและรถวิ่ง180ท้ายแกว่งเกิดจากอะไรครับครับเอา A B ก่อนเอา A กับ B นะจริงๆแล้วอาจารย์ตอบอย่างนี้นะครับตอบโจทย์อย่างนี้ว่าเสื้อสูบที่ตอก A กับเสื้อสูบที่ตอก B รายละเอียดลึกมากครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจก็ให้ฟังไว้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับ ID เปอร์เซ็นต์ของ ID ไงครับความสมบูรณ์ของ ID เอาเสื้อ A ไว้ให้มาตั้งเลยครับแล้วเสื้อ B มาตั้งแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ของ ID จะแตกต่างกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของ ID ถ้าสมบูรณ์เนี่ยนมหนูน้ำมันย่อมลดได้นะครับความชื้นสะสมก็ย่อมมีมากเราสามารถที่จะบีบน้ำมันได้ด้วยนะครับแล้วเกิดว่าความร้อนสะสมมีมากเราจะบีบน้ำมันไม่ได้นะครับอย่างเบอร์ปกติเราใช้อยู่เบอร์140อย่างคาบู G110นะครับอยู่ใช้อยู่ประมาณ140แต่รู้ไหมว่าพอเสื้อสูบเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ปุ๊บอารมณ์ตรงนั้นจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบเลยนะครับว่าระหว่างตอก A หรือตอก B เปอร์เซ็นต์ ID ครับต่างที่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ของ ID นะครับความแน่นยังคงที่ครับลูกสูบยังเป็น ABC แต่ ID ต่างครับต่างความแน่นยังคงที่ความดีที่คงทนมาครับมารถวิ่ง180แกว่ง180แล้วแกว่งนะครับตรงนี้อยากจะให้ตรวจสอบของบูท Unitec นะครับบูทตัว Unitec ถ้าเป็น KR ก็ตรวจสอบบูท Unitec นะครับบูทตัวนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงจะเป็นบูทไฟเบอร์แต่เป็นไฟเบอร์อย่างดีมากผมเคยเบิกหลักพันนะพี่กอล์ฟครับตัวนี้นะครับคอยตรวจถ้าเป็นโชคตัวธรรมดาซึ่งไม่ใช่ SE ต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่ SE นะครับถ้าเป็นตัว SE จะเป็นลูกปืนจะเป็นลูกปืนกงนกตัวโชคหลังเราเนี่ยจะเป็นลูกปืนกงนกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีลูกปืนกงนกแล้วน็อตตรงนี้จะเป็นน็อตกันคายและตัวบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญให้ถอดชุดหลังทั้งหมดออกมาแล้วอัดจอดีมาตรวจสอบนะครับถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ใหเปลี่ยนนะครับแล้วอาการตัวนั้นจะหายไปแล้วอย่าไปยืดเพื่อให้ส่วนสูงของท้ายกระดกขึ้นมากนะครับเกินครึ่งน็อตตัวนะครับ M8 ตัวนั้นนะครับM10 โทษที M10 ตัวนั้นแกนไป M10 นะครับก็น็อต14นั่นแหละถ้าเกิดเราสามารถที่จะยื้อขึ้นมาได้นิดนึงครึ่งตัวเท่านั้นเองเพื่อที่ให้ท้ายมันโด่งแต่พอโด่งปุ๊บพอเราใช้ความเร็วสูงมีปัญหานิดนึงครับแล้วด้านหน้าก็ไม่ควรไปโหลดโชคลงมากเกินไปยิ่งท้ายโด่งยิ่งแกว่งยิ่งแกว่งครับยิ่งท้ายโด่งก็ยิ่งแกว่งแล้วเราตัวเล็กพอเราเดินคันเร่งเต็มเนี่ย KR เนี่ยแค่180เนี่ยรู้ได้ไงเขาตัวเล็กคือเปรียบเทียบครับว่าถ้าคนตัวเล็กเนี่ยจะสะบัดครับผมแล้วทีนี้ก็ให้เลือกใช้หน้ายางที่ประมาณนั้นไปเช็คดูนะครับ A กับ B คือต่างกันที่เปอร์เซ็นต์พอร์ตของ ID แล้วก็เปอร์เซ็นต์ ID ครับในเรื่องของท้ายย้วยนะฮะก็ในเรื่องของบูทโอเคมาครับผมอยากออกบิ๊กไบค์ตัวเลือกก็คือ BMW HP4 2014 950,000 บาทครับกับ BMW S Panamera 2017แตกต่างกัน HP4 อาร์มต่างกันนะฮะก็แล้วปีอะไรนะ HP4 ไม่ได้บอกไม่ได้บอกปี SMS ขอย้อนไปนิดนึงว่าเมื่อกี้ HP4 เขาปีอะไรปีอะไรนี้ป่ะปี14เหรอ14อ่า14อ๋อ14 950,000 กับอะไรนะ2017ครับตัว RR ธรรมดาใช่ครับความแตกต่างมันอยู่ที่วัสดุของตัวรถอยู่แล้วรหัส HP4 เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของความเบาของแฟลริงของถังน้ำมันนะฮะแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัว HP4 ในแต่ละปีเนี่ยมันค่อนข้างมีความแตกต่างตัว HP4 ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด14มันยังไม่เป็นไฟฟ้านะถ้าเป็น HP4 ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมไม่ชัวร์100ว่าไปแตกต่างก็คือ2014จะเป็นตัวนำเข้ายังไม่มีแบบว่าตัวที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าตัว2017เนี่ยมีตัวที่ประกอบในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาราคาอยู่ที่800,000กว่าบาทแตกต่างกันมากไหม950,000อันนั้นอ่ะมันจะได้ในส่วนของวัสดุนะฮะตัว2014ตัว HP4 จะได้ของเรื่องของวัสดุในเรื่องของโปรไฟล์ของตัวรถนะฮะในเรื่องของกราฟเรื่องของกล่อง CVI ที่มีการไล่ขึ้นมาให้แบบเหมาะกับการขับขี่ที่แบบคนที่ต้องการรอบที่จัดจ้านจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นตัว R ธรรมดาเนี่ยแน่นอนเขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่แบบเป็นใครก็จับจองได้แล้วก็ราคาที่ถูกลงแตกต่างกันมากไหมก็น่ะต่างกันแสนนึงนะฮะที่ราคานะครับ950,000กับ800,000ไปเกือบแสนสิต
้องลองเลือกดูแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมเลือกให้ P4 เพราะอย่างแรกเลยคือมันได้ในเรื่องของความเรื่องของตัวนำเข้าแล้วก็เรื่องของ performance ที่มันสูงกว่าตัว RR ธรรมดาประมาณนั้นครับอ่ะมาดูทางไอ้คอมเมนต์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์กันบ้างนะครับก็บอกว่าคุณพี่ธีรยุทธนะครับเคนจันทึกเขาบอกว่าเสื้อฝาแดดตาเพชรรุ่นแรกราคาเท่าไหร่แล้วก็จะโอเวอร์ฮอลแดดเนี่ยราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วงานเสื้อฝาก่อนเสื้อฝาเสื้อฝาใช่ไหมครับงานเสื้อฝาตอนนี้แล้วไม่ให้ราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้เราต้องเบิกครับคือราคา Honda ตอนนี้ก็ขยับเหมือนกันมันต้องเบิกก่อนเพราะราคาคือราคามันสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะว่าจำไม่ได้ฟิกไว้นะครับจริงๆแล้วต้องเบิกก่อนไปซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับเบิกมียังพอมีขายอยู่ครับศูนย์ Honda แล้วก็บอกถ้าเอาตัวฮอนล่ะราคาเท่าไหร่เขาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเนี่ยเสื้อฝาด้วยที่เขาซื้อมาเนี่ยใช่จริงๆแล้วโอเวอร์ฮอลเนี่ยก็ไม่แพงมากไม่แพงมากค่าเซอร์วิสก็ประมาณคือมีของครบนะนี่ค่าเซอร์วิสก็อยู่ประมาณสัก 2,000 นะครับค่าผ่าค่าน้ำน้ำมันล้างอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน 3,000 หรอกนะครับซื้อของมานะครับมีค่าแรงอย่างเดียวก็ประมาณนี้ไม่น่าเกิน 3,000 เพราะว่าถ้าพี่เขาอยู่ที่โคราชนะครับอาจารย์แนะนำนะครับที่โคราชไม่ไกลมากก็อยู่ที่ด่านขุนทดนะครับร้านลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละครับช่างจอมณัฐพงษ์แคบขุนทดครับอยู่ที่ด่านขุนทดเลยนะครับบ้านโคกรักครับช่างจอมครับผมมาไปอ่ะเวฟ125คาร์บูแดสน้ำมันท่วมเกิดจากสาเหตุอะไรครับเวฟ125ใส่คาร์บูแดสแล้วน้ำมันท่วมจริงๆต้องมีแวคคัมนะครับต้องมีก๊อกแวคคัมให้1ตัวเพราะว่ารถเสียงหวะเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะมีแรงดูดครับพี่ก๊อฟครับแรงดูดถ้าตัวนี้ไม่มีก๊อกแวคคัมตัวนี้นะครับคือมันจะท่วมตลอดก๊อกหลีใช่ไม่ให้แบบยิงตรงมาตัวกลางจริงแล้วตัวกลางมันจะมีตัวกลางเหมือนตัวกลองจริงไอ้คาบูแดดนี่มันก็เป็นคาบูที่เหมาะสำหรับไอ้ตัวแวคคัมอยู่แล้วนี่ใช่ครับมันมีก๊อกมีก๊อกของมันอยู่แล้วจริงๆแดดก็เป็นคาบูแวคคัมใช่ครับเวฟ125จริงๆต้นฉบับก็เป็นแวคคัมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องใส่ก๊อกแวคคัม1ตัวนะครับมีสายดูดนะครับแกน2มิลแล้วก็โทษทีครับ3มิลแล้วก็มีสายน้ำมัน4มิลอีกเส้นนึงมี2อย่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้แวคคัมเนี่ยปัญหาน้ำมันท่วมมีแน่นอนมันต่อตรงเนาะต่อตรงมันไหลครับใช่มันก็ร้อนไหลเลยท่วมเลยแหละใช่แล้วกล้ามมันจะใส่แรงดูดไปทำงานใช่ถ้าต่อตรงมันก็ไหลโด่งอะไรแล้วปัญหานะพี่ก๊อฟรู้ไหมว่าไอ้รถ4จังหวะแล้วมาแปลงขบูสอนจังหวะเนี่ยพอไม่ใส่ก๊อกไว้ค่ำเนี่ยปัญหาเนี่ยน้ำมันจะไหลซึมที่ตูดคบิวทุกคันเลยจะเป็นคราบครับนะครับตรงนี้แก้ไขนะครับก็คือใส่ก๊อกไว้ค่ำหนึ่งตัวมันเป็นของเวฟ125ครับรุ่นตัว R นะครับเวฟ125ใส่ก๊อกไว้ค่ำทั้งหมดโอเคก็เสริมก๊อกไว้ค่ำอีกหนึ่งตัวก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปโอเคมาเรื่องต่อไปครับมา R3 ลูกปืนคลัสแตกมีวิธีแก้หายขาดไหมครับแตกบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอแตกครับพี่ก๊อฟเพราะว่าหัวแตกขนาดเขาแตกบ่อยรถโหแสดงว่าบิดนี่ระเบิดเครื่องจริงๆแล้วมันแก้ไขได้ครับว่าจริงๆแก้ไขได้เพราะว่าเราต้องถอดมาแล้วก็มาเซอร์วิสเพราะลูกปืนเนี่ยเป็นลูกปืนเหรียญพี่ก๊อฟตัวนี้มันจะชอบแตกนึกออกไหมครับยามาฮ่าจะนิยมใช้ลูกปืนเหรียญกันเพราะตอนหลังเรามาเปลี่ยนเป็นลูกปืนตลับดีกว่าจะดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ทำใส่ในรถยามาฮ่า JR ผมก็จะใช้เป็นลูกปืนตลับนะครับแล้วต้องใช้รอบสูงหรือตัวธรรมดาก็ได้ตัวก็จริงๆถ้าเป็นลูกปืนใช้งานหนักครับไม่ใช่รอบสูงเพราะว่าคัสตัวนี้พอเรากำเนี่ยลูกปืนจะต้องเป็นตัวใหญ่ถ้าลูกปืนเหรียญเนี่ยแตกแน่นอนครับZR นะครับ ZR JR นะครับแม้กระทั่งยามาฮ่าตัวคือที่เป็น JR กับ ZR เนี่ยแตกประจำพอเรามา modify ทำเป็นรถแข่งเนี่ยอาจารย์ต้องย้อนก่อนนะแล้วเราก็มาใช้เป็นลูกปืนตลับเหมือน KR 150เนี่ยแต่เราต้องมาทำเบ้าที่มันเป็นเหล็กอะอัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นลูกปืนตรงตลับเหมือน KR เนี่ยครับอัดเข้าไปแล้วก็สาดเข้าไปเพื่อให้ตัวได้นะครับ ครับแล้วก็จะใช้เดือยที่เป็นตัวที่เฟืองดึงคัทนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนั้นแหละครับอาการตัวนี้หายเลยโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาคุยกันได้นะเดี๋ยวไปบอกช่างแถวบ้านบอกเปลี่ยนไม่ได้ลูกปืนตลับกับลูกปืนเหรียญที่มันจะอย่างนั้นอีกอ๋อไม่จริงๆก็ทำได้ต้องทำได้ทำได้สิเพราะพี่โจนทำมาแล้วทำแล้วนะครับก็ทำอยู่แต่ว่าอยากจะแนะนำเอาความรู้สึกดีๆไปฝากน้องๆด้วยนะครับผมเปลี่ยนซะเป็นลูกปืนตลับซะใช่ครับทำได้ครับผมทนกันด้วยตลับกับเหรียญทนกันเนาะตลับทนกันเยอะที่ขนาดแก้ไขแล้วพี่ก๊อฟทางยามาฮ่าก็แก้ไขแล้วแต่เขาก็ยังใช้ตู้ปืนตลับอยู่เฉลี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้งานหนักเนี่ยพอกำมากๆเข้าแตกครับแตกเหมือนเดิมครับผมโอเคเปลี่ยนเป็นตู้ปืนตลับจบนะครับต่อไปถ้าจะซื้อ NSR Pro Arm ให้ไปบิ้วได้ไหมครับราคาแพงไหมจริงๆตอนนี้ต้องอย่างที่บอกครับว่าอย่างที่เรียนตอนแรกแล้วครับว่าต้องหาตลาดก่อนว่าอะไรที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีของไหมใช่จริงๆแล้วงานทำเนี่ยไม่ยากแต่ว่าต้องเข้าใจ
นะครับเพราะตอนนี้งานอาจารย์ก็อย่างที่บอกครับว่าก็มีมาเรื่อยๆครับมีมาค้างเรื่อยๆทำเรื่อยๆตอนนี้ติดที่ KR อยู่ถ้า KR เสร็จก็จะเป็นงานแข่งแต่ถ้ามีรีบมาทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ไปหาซื้อเอารถมาก่อนแล้วก็แนะนำว่าไปหาทำการบ้านไปหาเพียไปหาคัดไปหานู่นนี่มาก็ไม่เป็นไรหาได้มันจะมีตลาดอยู่แล้วครับตลาดพวกเราก็คือว่าตลาดก็คือซื้อรถ NSR นี่แหละ SR มาเรียงไว้แล้วตัวไหนขาดเหลืออะไรแล้วก็เป็นอะไหล่ไปแล้วตัวไหนอะไรที่จะต้องใช้อะไหล่ใหม่เราก็เบิกใหม่คือเบิกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่ครับผมประมาณนี้นะครับเป็นต่อไปคลิก 125i ครับทำชามเต็มด้วยเป็นไงเวฟ 125i ใส่สเตอร์ครับคันไหนวิ่งกว่ามันคนละเต็มกับสเตอร์เต็มก็ต้องวิ่งกว่าเต็มก็ต้องวิ่งกว่าครับไม่สเตอร์เดียวสู้ไม่ไหวครับกำลังเรื่องของกำลังอัดกำลังท้องต่างที่โมดิฟายแล้วมันก็ต้องวิ่งกว่าอยู่แล้วครับเต็มไม่แล้วคือมันได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมได้เปรียบตรงที่คลิก125มันไม่ต้องเสียจังหวะในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์มันบิดตลอดแต่เวฟเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนเกียร์แล้วรถใส่สเตอร์อย่างเดียวกับรถทำชามาเต็มเนี่ยมันมืดไปอยู่แล้วครับยังไงมันก็ไปก่อนอยู่แล้วนะครับครับเอาอย่างนั้นเนาะหมดเวลาซะแล้วโอ้โหเวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับ Elf Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับและพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะ